มรักษาได้และรักษาได้หลายวิธีตามอาการและความเหมาะสมของคนไข้โดยมีเป้าหมายให้ผู้ป่วยหายดีกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยยังสามารถกลับมาเป็นได้อีกครั้งหากร่างกายได้รับการกระตุ้นให้เซลล์เกิดการเปลี่ยนแปลงนี่จึงเป็นที่มาของการศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีการรักษามะเร็งเต้านมแบบใหม่ที่เรียกว่าจีนเทอราปีสาเหตุใหญ่แล้วที่ยอมรับกันแล้วในทั่วโลกเนี่ยก็คือการกลายพันธุ์ของยีนการกลายพันธุ์ของยีนเนี่ยมันก็ทำให้เบสในยีนใน DNA นี่ผิดปกติทีนี้พอยีนนี่ทำหน้าที่มันก็ออกมาเป็นโปรตีนโปรตีนก็ผิดปกติเพราะฉะนั้นเวลามีการกลายพันธุ์ของยีนพับโปรดักต์ของยีนเนี่ยก็คือโปรตีนเนี่ยเขาสร้างโปรตีนก็ผิดปกติทีนี้การกลายพันธุ์ของยีนของมะเร็งเนี่ยจะเป็นชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็งบางครั้งการกลายพันธุ์ของยีนนี่มีหนเดียวก็เรียกว่ามีการมียีนผิดปกติตัวเดียวแต่ส่วนใหญ่ของมะเร็งของคนเนี่ยมันมีการกลายพันธุ์หลายตัวเวลาเราดูมะเร็งเต้านมเนี่ยเราก็ศึกษาดูแมมโมแกรมนะฮะหรือเอ็กซเรย์เนี่ยดิจิตอลเอ็กซเรย์นี่จะเห็นว่าข้างซ้ายข้างขวาข้างขวามือไอ้ข้างซ้ายมือนี่ปกตินะฮะแมมโมแกรมข้างซ้ายมือเห็นเป็นก้อนนะฮะก้อนอันเนี้ยก็คือสงสัยเหลือเกินว่าจะเป็นมะเร็งแต่เราจะสงสัยอย่างเดียวไม่ได้ต้องเจาะเอามาดูพบว่ามีเซลล์มะเร็งที่ลูกศรชี้เนี่ยเป็นเซลล์มะเร็งแท้เลยในมะเร็งเต้านมเนี่ยยีนที่สำคัญมากแล้วมันจะเราจำเป็นต้องรู้หลังจากที่เจาะเอาชิ้นเนื้อมาดูแล้วเนี่ยก็คือ HER2 ยีนอันนี้ตัวอย่างก็คือโปรตีนที่มันผิดปกติสีแสดเนี่ยอันนี้แสดงให้เห็นถึงว่ามี HER2 ยีนซึ่งผิดปกติผิดปกติภาพเนี่ยจะทำให้มะเร็งชนิดนี้เป็นชนิดแบบร้ายแรงและลุกลามกระจายได้เร็วมากถ้าเรารักษาไม่ถูกทางนะฮะทีนี้การกลายพันธุ์ของยีน HER2 เนี่ยนอกจากเราจะใช้ตรวจวิธีนี้ใช้โปรตีนดูโปรตีนที่ผิดปกติแล้วเรายังใช้ตรวจยีนซึ่งเราสามารถแตะต้องได้คือเห็นความผิดปกติของยีนในมะเร็งการนี้ที่เราใช้ลูกศรเล็กๆเนี่ยเห็นความผิดปกติของ HER2 exon 21อันนี้แสดงให้เห็นถึงว่าเราตรวจดูได้ในกรณีที่เขามี HER2 ยีนซึ่งผิดปกติตรวจดูได้สัมผัสได้แล้วก็มีการรักษาซึ่งถูกต้องได้เวลาเราพบว่ามียีน HER2 ที่ผิดปกติแล้วก็เราจำเป็นที่ต้องใช้ยาส่วนหนึ่งซึ่งประกอบกันตัวอย่างอันนี้นะฮะทางข้างซ้ายมือนี่เป็นมะเร็งเต้านมซึ่งชัดเจนนะฮะอันนี้เราตรวจแล้วพบมี HER2ยีนถึงผิดปกติเราก็ใช้แอนติเฮอร์ทูยีนหรือทาร์เก็ตเมทาซินเนี่ย